กระต่าย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 เต็มพื้นเลยค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเราเชื่อป่ะว่ากระต่ายทั้งหมดเนี่ยอยู่ในวัดเว้ย EP นี้มีเรื่องแปลกมากมายเลยครับเราขับรถมาเที่ยวกันที่เชียงคานวันนี้จะพาแบบตุปัตตุเป๋นิดนึงนะกรุงเทพฝุ่นเยอะชิบเป๋งผมไม่สบายแต่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเชียงคานกันนะลูกเอ้ยและแน่นอนว่าขับรถทางไกลไปถึงเชียงคานจังหวัดเลยเดี๋ยวก็ต้องขับนิสสันนาวาร่าแบล็กอีดิชั่นปิกอัพอัจฉริยะพลังแรงหล่อเข้มขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางแถมยังมีกล้อง AVM มองรอบทิศทางขับถอยหลังปลอดภัยเข้าซอยแคบก็ปลอดภัยขับไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นกวนก็เอาสัมภาระทั้งหมดโยนขึ้นกระบะได้เลยไปเที่ยวกันดีกว่าครับพูดจริงๆเลยคุณถนนเส้นที่เราจะขับไปเชียงคานเนี่ยก็สวยมากและอยากจะจอดถ่ายรูปตลอดทางเลยและที่แรกที่อยากจะพาไปจริงๆก็คือวัดที่อยู่บนภูเขาแห่งนี้วัดพระพุทธบาทภูควายเงินนั่นเองนะครับฝ่ายเงินซึ่งนอกจากจะมีควายเงินแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทของแท้แล้วนะครับที่นี่ยังมีแรบบิทเต็มภูเขาวิ่งควักไขว่แบบงงๆกระต่ายเนี่ยมันหูยาวแต่เวลาผมเจอสาวเนี่ยหูดำเอาละพวกกระต่ายมันมาจากไหนฮะคือท่านอดีตเจ้าอาวาสของวัดเนี่ยท่านเกิดปีกระต่ายแล้วก็ชอบกระต่ายมากๆเลยครับก็เลยเอาพวกผมมาปล่อยเอาไว้พวกผมก็เริ่มสืบพันธุ์โถ่ไอ้พวกกระต่ายคือตอนนี้ก็แพร่พันธุ์เต็มภูเขาไปหมดเลยนะครับก็เลยกลายเป็นคลินิกของวัดไปเลยนะครับซื้ออาหารทำบุญเลี้ยงน้องกระต่ายได้นะครับเฮ้ยเราไม่ใช่กระต่ายนี่อะไรก็กระต่ายไม่เคยจะมองหนูบ้างเลยหัวใจพี่มันเหมือนหมูปิ้งอะไรหมูปิ้งมีแต่มันพี่ขอโทษในวัดนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่กระต่ายนะครับยังมีเจ้าหนูตะเภาขี้น้อยใจมีไก่แจ้แล้วก็เฮ้ยก้อนดินดูแปลกๆนะครับเนี่ยสับปะรดปลักโอ้นี่มันหมูดินะสับปะรดปลักโอ้ที่เสียงกรนเหรอครับเนี่ยสับปะรดทำไมถึงตัวใหญ่ได้ขนาดนี้เนี่ยงานยุ่งเลยพุงย้อยแต่ความรักน้อยๆไม่เคยย้อยไปตามพุงเชียบมาพูดถึงเชียงคานกันบ้างดีกว่าครับเชียงคานเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำโขงนะและอีกฝั่งของแม่น้ำโขงคือประเทศอะไรรู้เปล่าบราซิลโอล่าอาตูระป้องประตูระเกประตูระปิกมาเลเซียประตูระห้องบ้านเมืองสิไอ้บ้าอีกฝั่งโขงต้องเป็นประเทศลาวอยู่แล้วนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยขับรถไปหลวงพระบางได้ด้วยนะ400กว่าโลเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะขับรถพาไปเที่ยวนะที่เกริ่นถึงหลวงพระบางเนี่ยเพราะว่าร้านตำดีมีหม้อแห่งนี้มีเมนูตำหลวงพระบางกุ้งสดกุ้งตัวโตๆมะละกอเส้นใหญ่ๆปลาล้านัวๆเติมกะปิหอมพริกแซ่บสุดยอดเลยครับเฮ้ยร้านนี้นัวแซ่บทุกเมนูเลยคุณไปเชียงคานก็แนะนำครับจะบอกว่าเชียงคานเนี่ยจริงๆต้องมาตอนเย็นๆเนาะตอนกลางวันจะเงียบๆหน่อยแต่ก็มีร้านคาเฟ่น่ารักกระจุกกระจิกเปิดบ้างอย่างร้านนี้ชื่อว่าร้าน2ผัวเมียก็เป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นโฮมสเตย์ด้วยนั่นเองจะเห็นได้ว่าบ้านเรือนแถวนี้เนี่ยตกแต่งแบบร้านช้างนะครับน่ารักน่านั่งมากเลยทีเดียวนะครับนี่มีตู้ปลาด้วยก็มีเมนูเครื่องดื่มกาแฟน้ำหมูน้ำหวานเนาะแล้วผมเพิ่งรู้ว่าบ้านเรือนเชียงคานที่ตกแต่งแบบร้านช้างเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าที่เชียงคานเนี่ยเคยเป็นดินแดนของลาวมาก่อนนะคุณแต่ก็เป็นพันปีมาแล้วล่ะทำให้ที่เชียงคานเนี่ยมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างไทยแล้วก็ลาวออกมาน่ารักทีเดียวเชียวละค่ะและตามคอนเซปต์นะคะที่นี่ควรจะมาเป็นหมู่คณะมากับเพื่อนพ้องเพราะว่าบรรยากาศดีๆที่ริมโขงตรงนี้มีจุดกลางเต็นท์ด้วยและจ้ายาหยีเป็นสวนสาธารณะเนี่ยแหละครับคนก็มาเดินออกกำลังกายปั่นจักรยานและสายชิลก็ต้องมากางเต็นท์ปิกนิกแล้วก็ถึงเวลาเอาของลงมาจากกระบะของนิสสันนาวาร่าแบล็กอีดิชั่นยอดเยี่ยมเลยนะครับจุดกางเต็นท์เนี่ยถอยรถเข้ามาจอดได้เลยแล้ววันนี้เราจะมาสาธิตการกางเต็นท์ด้วยครับการกางเต็นท์แบบอาสาป่าไปลงเนี่ยธรรมดาไม่ได้หรอกนะต้องกางยังไงเหรอครับต้องมีลีลาโอ้โหกางเต็นท์ได้มีตักมากเลยครับตักอะไรวะตักลีลาบู๊เด็กๆอย่าทำตามนะอย่ากางเต็นท์ตามอย่าเล่นมุกตามแล้วตอนกลางคืนก็มาถึงครับก็ถึงเวลาของถนนคนเดินเชียงคานเปิดซะแล้วแหมบรรยากาศดีของขายเยอะเสื้อผ้าของกงของกินร้านนี้น่าสงสารมากเลยเนี่ยโดนยิงทำไมครับเขาขายแมงกะพรุนไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับเด็กๆอย่าไปเล่นตามนะครับมันแปลกนะครับนี่มีข้าวจี่นะเนี่ยเอาข้าวเหนียวมาทาไข่แล้วก็ย่างหอมมากเลยขนมสตรีทฟู้ดต่างๆนี่ข้าวเกรียบว่าวทำสดๆเลยนะหากินยากแล้วหอมฟุ้งไปทั่วซอยแต่สิ่งที่ควรจะลองอย่างยิ่งคือสิ่งนี้ครับกุ้งแม่น้ำโขงเสียบไม้ย่างและ ปูหินเสียบไม้ย่างจับมาสดๆจากแม่น้ำโขงนี่แหละครับแล้วก็ปิ้งสดๆเลยครับยายอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากเลยลูกเค็มๆมันๆน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวๆเผ็ดๆหมายถึงกุ้งล่ะคะหมายถึงนักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นนะครับและอีกอย่างที่ไม่ควรพลาดเลยถ้าเกิดมาเชียงคานก็คือการยองเส้นวิถีการนวดดั้งเดิมแบบท้องถิ่นเมืองเชียงคานโดยเจ้าของร้านชื่อว่าป้าก้อยเป็นคุณป้าท่าทางใจดีน้ำเสียงละมุนพูดจาไพเราะชวนคุยเก่งมากใครๆก็อยากรู้จักแต่เท้าดักชิเป๋งเลยครับเฮ้ยทนหน่อยนะลูกเราดูไม่ค่อยดีเดี๋ยวป้าต้องดัดซะหน่อยไปที่เส้นเอ็นเหรอครับสันดานนะลูกอุ้ยซิกเกอร์โปเล็กล้อไม่ต้องห่วงนะลูกป้าเรียนมาจากWWE นี่มันชื่อมวยปล้ำไม่ใช่เหรอครับป้ามันแห้งแสลงใจเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องโดนเล้าโลมด้วยบาทาสะบักที่ไหลมันติดต้องถูกพิชิตด้วยมือป้านั่งนานจนเอวมีปัญหาแก้ได้ด้วยท่าหักคอชมจันคอชมจันเอ็งและฝีมือการนวดของคุณป้าก็ทำให้รู้ว่าเชียงคานดาวสวยขนาดไหนเดินเล่นนอนเต็นท์กับเพื่อนๆแล้วตื่นมาก็ที่นี่มีประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวแบบที่ลาวด้วยนะชอบจริงๆนะทริปนี้เนี่ยได้ทั้งความชิลขับรถวิวก็สวยตลอดทางแถมได้ทำบุญในประเพณีที่แตกต่างออกไปเชียงคานไม่ว่าปีไหนก็ยังคงแนะนำให้มาเสมอละคุณและใครสนใจนิสสันนาวาร่านะครับก็ทดลองขับได้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศทริปหน้าเราจะขับนิสสันนาวาร่าแบล็กอีดิชั่นไปไหนต่อก็ฝากเราติดตามด้วยแต่ว่าตอนนี้ชอบอาสาพาไปหลงกด Subscribe กดเลยค่ะชอบอาสาพาไปหลงกดกระดิ่งไว้กดเลยค่ะ Subscribe แล้วมีความสุขจะได้เจอหน้ากันบ่อยๆกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้หน่อยกด Subscribe ยังอีกยังไม่กดอีก